ี่แม่งนี่ผมเสียผมคิดกับของมาแล้วนี่บ่บางทีอาสมมุติกับผมนี่บ่แต่ว่าผมก็พยายามหาคําตอบคนกินที่คนอยู่นี่ไปหาคําตอบให้เพิ่นแม่ล่ะหาคําตอบให้เจ้าของได้ล่ะนี่ล่ะมันบ้าฮะเดี๋ยวไปเซลฟ์พยายามสิแม่ฮะเนี่ยพยายามสิอธิบายให้เพื่อนเข้าใจคือเนี่ยเขาเรียนทฤษฎีนี่เป็นทฤษฎีแม่บ่ล่ะครับแม่บ่ล่ะจังผมมาแต่แรกอ่ะเอ้าแม่บ่ล่ะเรียนมาจบเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เวิร์ดอยู่เนี่ยแม่บ่ล่ะสิมาเรียนทําไมบ่สิมาเรียนสูงนี่ไม่สิมันต้องลงมือปฏิบัติซะนั้นห้องหูมาหลายแล้วล่ะวันนี้มันเป็นสิจารย์ไอ้หลวงผมบางทีก็ในหัวเลยว่าการปฏิบัตินี่มันปฏิบัติงอบ่ได้ไงครับมันก็นี่มันปฏิบัติบ่ได้หรอกหลักๆการยิ่งบวชล้นบ่เป็นยังผมจังซื้อกระบวนไหมครับพอความรู้มันหลายมันตีกันตัวเนี้ยเอาแม่คือจะนอกเทศน์ไหนอีกอย่างนึงผมเด็กเขาเรียน11ปุ่นมันเป็นเก้าเรียน11มันจะบอกเรื่องเรียนไงแม่บ่บัดนี้มันแห้งหลายบัดนี้ผู้หลายนั่งกันได้ก็บ่สงบมันเสียงกันอยู่เนี่ยเราเพิ่งเขียนกันมันก็วันนี้คำตอบเลยครับวันนี้คำตอบมันก็ถามเจ้าของตอบเจ้าของยุ่งซ้ำมันก็หาทางออกก็ได้แหละครับผมจำใจเจ๊ไหมไม่ยายบุญเลยยุ่งยั่วมุนมุนเลยเอาไปมายุ่งอยู่ในความรู้เจ้าของแค่ได้แต่สิเศร้าหัวกันเนี่ยฮะนี่จังหากทฤษฎีที่เขาว่าฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ใช่ยังร่างสมองที่จริงลูกสาวว่าฮิตเลอร์ไม่ได้ร่างสมองอัดข้อมูลไม่เข้าไปไม่พออันคือคำพูดของคนครับแต่ว่าทฤษฎีของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยให้ร่างสมองตัวเองร่างข้อมูลผู้เฮาบ่ได้เอาแต่ข้อมูลเขาแล้วเนี่ยมันก็สวนกันตัวครับฮะเฮ็ดให้สิรีเซตเจ้าของได้นั่นน่ะคือว่างสิบ่ครับแห่งหูหลายแห่งคิดหลายแห่งคิดหลายแห่งบ่ยอมไผบ่เนี่ยยิ่งพวกเนี่ยแห่งคักเนี่ยเสียงว่าเมียเจ้าของเนี่ยฮะมันบอกว่ามันคักซะแน่บ่เนี่ยฮะแม่นบ่ล่ะยิ่งใหญ่ซะแห่งคักได้ปลัวคือตอนนี้ของหูหลายสิตายแล้วบ่เนี่ยมันเปรียบเทียบหลายแม่นบ่ล่ะเฮ็ดเดี๋ยวนี้บ่รู้ว่าหูหลายก็ทิ่มไปเรื่อยทิ่มไปเรื่อยอันนี้ก็บ่แม่นเจ้าแห่งงอวิศวะเนี่ยลูกเฮานี่วิศวะเนี่ยบ่ท้อฮะพุ่นอยู่เก็บพุ่นกลับมามึงงอคักฮะยังเถียงกันอยู่ฮะเป็นนักบริหารพูดอ่ะระดับสูงซ้ํากลับมายังเถียงกับเมียอยู่มันบริหารแม่ยังเฮาว่าฮะแม่มาครับผมว่าไหนเนี่ยเฮานี่บ่เรียน11ฮะแต่ว่าหังเฮ็ดจังได๋มันฮู้ไปหมดแต่ว่าหังอดบ่ได้บัดนี้แต่ว่ามันเป็นอย่างมันลากถิ่นข้อมูลเขานั้นอย่างเดียวมันงานมันยากมองนี้ล่ะนี่พัดแกงมองนี้มาเนี่ยเฮ็ดได้สิรีเซ็ตรีเซ็ตธรรมดาบ่แม่นธรรมดาเด้ถอดเมมโมรี่ถิ่นพร้อมพระอรหันต์เนี่ยพอข้อมูลบางอย่างผมมันก็มีแต่ขันธ์5บ่นี่บ่มีเมมโมรี่บ่เนี่ยมันบ่ได้บันทึกบ่เนี่ยฮะสิถิ่มจังได๋ค่ะย่านแต่มันลืมบ่ย่านจะบ่ฮู้ย่านจะบ่ฮู้แม่นถิ่มบ่ได้อันนั้นพูดขึ้นนะบางอย่างมันก็ทิมบ่ได้เพราะว่ามันสามารถเปรียบเทียบให้เฮาทิมบ่ได้ก็อยู่แบบอาจารย์แล้วเอาเลือกเลือกเอาแม่นบ่ล่ะเจ้าบ้านนี่บ่เอาล่ะเด้เอาจังได๋บ่ซั่นแม่นบ่ได้ครับได้ครับได้ครับถึงจะทิมได้ครับอานาปานสติอยู่ในลมให้ได้บ่แล่นไปนําความคิดแค่นั้นพอเลยให้ได้สิตั้งอยู่ในฐานนี้ได้เฮาเอาทฤษฎีนี่มาเฮ็ดนะทฤษฎีของอานาปานสติก็จะใช้ในระบบของการภาวนาเนี่ยไหนก็แค่เอาสติอยู่ในลมของความรู้สึกมันอยู่ในลมอย่างเดียวก็ให้มันแล่นไหลไปกับความคิดท้องหูเลยว่าตัวโทษใหญ่คือความคิดคือตอนนี้ซึ่งมีทฤษฎีว่าการกำหนดลมหายใจบางทฤษฎีเนาะก็คืออาจจะพุทโธบางทฤษฎียุบหนอพองหนออันนั้นบอกเกี่ยวกันอันนั้นบอกเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละคนยุบหนอพองหนอเป็นหมายหามหาสีเทคนิคบอกเป็นบูดาพิจิตรนี่เป็นบอกหลังจากนี้ก็ลุกประมาณเห็นบอกพระพุทธเจ้าอันนั้นปฏิทินทำเดียวเอามาสนผู้ใดเลยวะเนาะสนพระพุทธเจ้าทั้งเดียวเนาะฮะสายตรงเอาฮะสิฮู้จังได๋ว่าหลวงปู่มันเป็นพระอรหันต์เนาะตัวเคยเป็นบ่ฮะเฮ้ยต้องขึ้นป่าเด้ขึ้นป่าเอาเขาขึ้นต้องกระทิเชื่อบ่เขาว่ากระทิว่าน้ำหมดเลยละอีรีมันก็บ่เชื่ออีรีหรอกเลือดแท้แล้วเบื้องหัวใจเจ้าของบ่เชื่อหรอกยังสงสัยอยู่กับเขาเขาเขียนในเอกสารแม้แต่พระพุทธเจ้าเขาก็สงสัยเอาสิมันบ่เชื่อหรอกที่แท้มันเป็นทิฏฐิมันน่าจะของที่บ่เชื่อเลยนะอย่าไปเริ่มนะไผก็ยาในโลกน่ะมันบ่เชื่อพระพุทธเจ้าหรอกมันว่ามันเชื่อ
ที่บอกให้ผมว่าคันเป็นแต่อานาปานสติคือหลวงพ่อว่าเวลาดำเนินชีวิตแต่ละมื้อนี่ใส่อารมณ์ด้วยเหตุผลก่อนใช่ความเป็นจริงมันบ่ได้ไปตามความจริงเท่าหรอกมันเป็นไปตามความเป็นจริงเขาต้องยอมรับความจริงในปัจจุบันหมู่ว่านมันโมมี่ไม่บอกจะเข้ากับไปทุกข์กับมันเอาไม่เข้าเบิ่งในหมู่ว่านเนี่ยเอาฮะมือกับพร้อมนี่ปัจจุบันเนี่ยนั่งนี่ความจริงเนี่ยเอาจะว่าเข้ากับไปอยู่ในอดีตฮะมันเหมือนเรื่องหูของพ่ออยู่บ่ตัวว่าเข้าว่าเนี่ยมันต้องใช้รถคนนี้ว่าเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันรู้หัวร้ายอ่ะเฮงหัวร้ายมันเฮงคักไงบ่เนี่ยจังเขาเป็นเสือกลำลิ้งเหมือนคือจังเข้าจะเกลี่ยไอ้ที่เก่งซ้ำเข้าจะเกลี่ยที่กดแต่ความความเป็นย่อมไผ่ก็บอกกล้าสอนฮะเห็นป่ะทั้งโลกประสบความสำเร็จได้บ่เนี่ยเอาแม่ฮะเห็นป่ะล่ะเป็นคนตะเคาะยันถามเลยก็ต้องมาเพื่อพระจะตะคบเนี่ยเป็นพระชาวบ้านเนี่ยเนาะอยู่กับชุมชนที่เวลาบอกธรรมะก็ยันย่อมเนี่ยสิบโบถิ่งรับขอบเรือเจ้าเช่นยันย่อมธรรมะสิ่งรักเมตตาพวกมีฮัตซีมากระแล้วแต่เนาะเพื่อนั้นคือว่าให้อย่างโยมติดเป็นผู้ทุชนหรือว่าเป็นชาวบ้านมากกว่าจะเห็นรักโดยสารนั่งที่นี่ก็เห็นหลวงพ่อสอนในยูทูบพอดีหลวงพ่อพยายามที่เอาธรรมะตรงเอาตัวธรรมะเอาตัวที่มันครั้งที่เขาเรียกว่าที่มันสุขก็เขาเรียกว่ากิเลสครับไม่ก็ว่าเขาเรียกว่าไอ้ตัวกิเลสฟังแล้วผู้ฟังแล้วมันตื่นเลยเนาะอย่างเนาะแม่มันตื่นเลยผมก็เลยเรียนถามไปคุณว่าแล้วก็มีแนวอย่างมีแนวทางในการสอนเนี่ยอันก็สิบโพเรื่องรักกันเรื่องรักธรรมะนี่ก็เช่นเมตตาอย่างเงี้ยว่าตะกี้เนี่ยผมก็เป็นคือพวกผู้อาจารย์เนี่ยผมเป็นเจ้าอาวาสมาหลายยุคหลายสมัยนะผมเก่งเรื่องสอนผมเป็นโยมเนี่ยเขาจ้างผมชั่วโมงละ 3,000 ไปปาฐกถาเมาเมือละ 15,000 เป็นโยมเนี่ยหาเงินเก่งกว่าซุ้มนี่นะยินดีนะรู้ก็ซ่อนได้นานนะใช่ป่ะใช่ป่ะบัดนี้พ่อผมเมื่อนึงผมไปปฏิบัติเมื่อปี57นี่ผมกลับตายลงไปจนเข้าตำรวจมาชันสุดโศกผมตายไปจริงๆกลับขึ้นมามันเปลี่ยนแนวใหม่มันกลับมาอยู่กับร่มตลอดเพราะผมฝึกร่มมาแค่4-5เดือนผมไม่เคยฝึกร่มจนถึงมีพระพุทธโทษผมบวชสายหลวงปู่มันเห็นป่ะคือเปลี่ยนแนวนี่ผมกลับมองเห็นว่าครูบาอาจารย์จะอยู่เนี่ยกูเมื่อนี่สมมติว่าอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยว่าสอนให้เขาเมตตาแพ้เมตตาส่วนมนพบเมตตาเสร็จอีห้าบอกว่ามันเมตตาอีดีบอกเขาต้องเบิ่งหลักของความเป็นจริงมันไม่ได้เมตตาเลยมันเมตตาแต่ภาษาบอกออกไปจะใจมันไม่มีเมตตาเลยฮะเข้าใจยังเพราะมันเขาบอกถึงใจเลยศีลธรรมกูเมื่อเนี่ยเป็นยังผมไม่มียินได้ยาอย่างไรผมมาอยู่ผู้เดียวผมว่าจะมาสอนไปพอผมเบื่อผมมาอยู่ในป่าผู้เดียวได้ด้วยผมรู้ว่าผมสิทุกไปหนาอยู่อุ่นไหวไปหนาเพราะคนจะมาหลายเป็นยังจังหูแล้วนี่ผมบอกมาก่อนแล้ว10ปีละบอกล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าผมรู้จักนิสัยเจ้าของว่านิสัยปัจจุบันผมเป็นซ้ำเนี่ยผมเป็นคนหนักมักท่านผมท่านมาแบบตั้งแต่น้อยจนใหญ่โมบัญญาบัญญัติเลยท่านทุกเมื่อนี่ก็ยังท่านอยู่ขนาดผมเป็นท่านใครก็รู้จักดีผมเนี่ยนิสัยวงการท่านเนี่ยแม่บอกผมตะกี้ผมก็สั่งเรียบร้อยทําสั่งเองพร้อมใจนั้นเป็นนุ่มผุดเพราะผมสนใจผมมาเรียนนักทําโทนักทําเอกแต่ว่าผมก็ไปสอนนักทําโทนักทําเอกไปเลยพ่อผมเป็นหนอนหนังสือผมสนใจประวัติศาสตร์หลายผมไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนสําคัญในโลกไงผมสนใจมากเลยหนังสืออยู่ในประเทศไทยผมมีอักษรไหนบ่มีหนังสือเล่มใดบ่ผมบ่ได้อ่านเพราะว่านักเขียนคนใดหลายหนังสือมันเจ๋งอ่ะผมไปเหมามาเบิดเลยเอามาไว้บ้านอ่านแต่หนังสือผมสนใจบ้านนี้ฮอดมือผมสนใจเป็นยังผมยังแก้อารมณ์อยู่ของมาได้บ้านนี้ผมหูเบิดมันก็กลับมาบอกเขามาตัวนี้คือเขากลับมาชี้ใจเขาคือเขาเขาบอกพ่อใจในเจ้าของหาเท่าออกเจ้าของมาได้มันเป็นยังจะหูคักแท้แต่ว่าเป็นยังแก้เจ้าของมาได้บ้านยังทุกยังแล่นน้ำอากามอารมณ์น้ำโทษะน้ำอย่างอยู่ก็เลยมีเมื่อนึงก็เลยว่าลองเอาอุทโธกับร่มเข้าไปแม่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจะสักคนสรู้เดี๋ยวหน้าปานสติตะกี้เอาจะพุทโธกับร่มผู้หมั่นคือกันตลอดเวลาเกือบ30-40ปี
พุทโธไปอยู่ทำอยู่ผู้ไปมันละผมอ่ะเขาลูกไหนทำไหนผมคว้ามันไปทุกทีเรื่องปฏิบัติเป็นย่อมนะหลักลงทุนผมเป็นนักลงทุนเพราะ มันบ่ได้มันแก้จากของบ่ได้นะก็มีเมื่อนั่นแหละที่ผมเอาล่มกับพุทโธเขาใส่กันเกิดปฏิกิริยาห่างกายขึ้นภายในแปลกแค่หายใจซื่อๆนี่ร่างกายเขากลับมีสภาพว่าตอบสนองว่าเอ้านั่งเข้าไปเอาไปเอามาหัวตื้อคิดยังบ่ออกแค่เบิ่งลบซื่อร่างกายเขากลับตึงเป๊ะเอ้าก็มีคำนั่งจากนั่ง10นาทีก็บ่ได้ปวดขากลับนั่งได้หลายชั่วโมงนั่งซอดแจ้งก็ได้พอเบิ่งลบก็มีปฏิกิริยามีกำลังไฟแล่นรอบกายได้นะก็มียาชาคือเขามียาชานะเวทนากับบ่เกิดขึ้นกับเฮาเฮาก็เลยเฮ้ยแปลกก็เลยเอ็นกับไปก็เลยดับลงเหมือนแต่ว่าทางบ้านทางครูบาอาจารย์ก็ว่าตายเขาจับตัวเขาเอาเขาเบิ่งล้มเบิ่งหยังเบิ่งตาเขาก็ว่าตายนะแต่ว่าเฮากับลูกศักดิ์ศึกมาที่เขามาจับเขาไม่เห็นหยังเขาบอกหยังเขาก็ได้ยินเบิดแต่ว่าเฮาแค่บ่หายใจสุดใหญ่สิบก็ชมองเขาขยับตัวละยางออกมาเออกับกลายเป็นคนบกคิดอีกเลยใช่อยู่เมืองอะไรก็คือเก่าบนเป็นบ่หูเด้หางหูอยู่หางคือบ่หูคือเป็นแล้วก็เลยว่าเออต้องไปเรียนรู้รายละเอียดอีกก็เลยเขาไปอยู่ในป่าขอลาเพิ่นอีก3ปีไปอยู่ผู้เดียวในป่าเพื่อสิเรียนรู้อานาปานสติให้ละเอียดบ่แม่นหูแล้วสิไปหาเว้าเลยเด้เขาต้องเรียนรู้รายละเอียดเก็บรายละเอียดผมเป็นคนค่อนข้างสิบนั่นสิมาบอกคนมาว่าซุ่มซี่ซุ่มห่าผมรับบ่ได้หรอกแม่บอกเกิดผ้าเขาหลงเขายังไปเจ้าของเกิดฟื้นมามันสนับสนิทอีหลีบ่มันหลายอย่างหลายแนวเขาต้องเรียนรู้อยู่ในป่าอีก34จาก3ปี4ปีปีที่5เขาเริ่มมีคนมาทายผมไปลงนี่มันทายลงยูทูบแมนทายลงทิกตอกบ่แมนทิกตอกบ่ได้เอาลงทิกตอกเฮ็ดบ่เป็นอย่าลืมว่าบ่แม่นคนอยู่นี่เดี๋ยวเอาลงทิกตอกนี่แหละเขาว่าเป็นพระทิกตอกบ้าที่สุดเลยเพราะว่าเฮ็ดบ่เป็นแล้วแม่จะยูทูบนี่เฮ็ดบ่เป็นมีคนไปทายเอาลงนะก็แบบพระเส้นคิดหนึ่งเป็นแนวคิดแนวไหนเป็นทิมาเมื่อกี้เป็นทิมาคือเมื่อกี้นี่แหละอาจารย์เห็นผมนั่งซื่อปกติเนี่ยผมเป็นนักคิดนักทฤษฎีนักคำนวณผมเก่งมากกับผมนั่งเฉยผู้ใดว่าอะไรก็เฉยอยู่บนมือบนเว้นรับบ่ปากหลวงพ่อมันมาอันเดียวกันบอกกับหลวงพ่อธรรมกายหลวงพ่อโสดว่ายุดคือความสำเร็จบอกอันเดียวกันอันเดียวกันจะว่าเขาหยุดแบบสมถะว่ามันหยุดแบบวิปัสสนาเพราะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องสมดุลกันมันต้องบาลานซ์กันอยู่ดีเพราะพวกนั้นเขาเอิ้นเพ่งแหละธรรมกายแมนเขาจะเอิ้นหลวงพ่อฤาษีกับธรรมกายอันเดียวกันแต่ว่าคนละซื้อมโนยิชีกับธรรมกายอันเดียวกันเพ่งอันเดียวกันแต่พวกนึงเพ่งล่ะจินตนาการขึ้นมาคือกันเป็นมโนยิชีคือกันนะเจ้านี่บ่แมนเมื่อมันกับคนละอย่างกับที่พุทธเจ้าของเราหยุดแล้วแต่เราขอบจังแมนหยุดหยุดนี่คือหยุดมโนกรรมคือหยุดความคิดหยุดความปรุงแจงหยุดอุปาทานทุกอย่างหยุดใจโอ้คำว่าสิ่งคิดของหลวงพ่อก็คือหยุดแบบเราหยุดแล้วแต่พวกท่านเองไม่หยุดหยุดใจแต่ว่าหลวงพ่อหยุดแบบหยุดคือความสุเบศของธรรมกายบ่ลักกับบ่ได้แปลว่าสิเป็นมันสิเป็นไปตามกฎไกลคืออย่างหลวงตาสร้างวัดนี่สร้างวัดนี่สร้างมา3ปีก็บ่อยากสร้างเดี๋ยวใครสิอยากสร้างแล้ววัดนี่บ่มีตู้บริจาคบ่มีเงินบ่มีผ้าป่ามีกสิณเด้เมื่อก่อนมารับนิมนต์พ่อถามมึงบ่อยู่นำนายกแต่ตนบ่เฮ็ดอยู่กระตอบนะมุ่งหญ้านะแต่มันบัดนี้มีหมู่มาอยู่นํามันก็เริ่มต้องได้เฮ็ดหม่องขี้หม่องเหี่ยวหม่องอยากหม่องกินนะก็เลยได้เฮ็ดถนนเฮ็ดหยังขึ้นมานะมันเป็นกรรมของเจ้าของมันซื้อเฮ็ดซื้อเฮ็ดก็คือบ่ได้เฮ็ดผู้ดีครับมีคนอยู่เป็นพระอาศัยเป็นบารมีเอ้าแค่3ปี2ปีก็กว่าเป็นหยังจังมีแม่ชีเกือบ200มีพระร้อยเกือบ200ขึ้นกันมันเกิดอีกอย่างขึ้นเมื่อบุญมันก็น่าสนใจอยู่ดิคนอยู่นี่กับเขาก็งงปานนั้นบ่แม่นบ่ก็มาร้องบ่พื้นมันร้องมาเบิ่งว่า
บางเทื่อเนี่ยถ้าพวกเข้าล่องมาศึกษาเบิ่งติดตัวเองนะคิดว่าหลวงตาสิเอาเงินมาจากไสบ่มื้อนึงมื้อละ 40,000 ผู้บริการครับเขาสิเอามาจากไสฮะแม่นบ่ไปบินสบาทต้องใช้รถจักรคันว่า10กว่าคันตอนเช้าพุ่นบินสบาทช่วงนี้ฮะค่าน้ํามันรถเท่าไหร่แต่ละมื้อค่าน้ําดื่มเท่าไหร่ตั้งหากได้บ่เนี่ยลูกตาชิลภาระตรงนี้คนเดียวเฮ็ดก่อสร้างเท่าไหร่ทําบ่นําเฮ็ดเพื่อทุกองค์กรพร้อมบ่ว่าทุกอย่างเลยทั้งทุกมหาลัยเลยทุกการศึกษากลับมานี่เบิดเห็นบ่บ่เนี่ยลูกตาก็บ่มีเงินลูกตาบ่เคยสะสมเงินบ่เคยมีเงินมาแต่ต้นเพราะว่าพระวัดนี่บ่ให้มีเงินบ่มีเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดลูกตาก็บ่มีบ่สนใจโลกแล้วเฮาสิมาเน้นทางนี้ขึ้นวัดศาสนามันสิไปแนวทางใดล่ะจะเมื่อเฮาไปเอาแต่วิธีรีตองเอาจารการลําเดิมมันเสื่อมลงบ่คนกูเบอร์นี่ฮะเป็นธาตุของอารมณ์ครับบ่อย่าลืมว่ากิเลสคืออารมณ์นะคนละส่วนฮะเข้าใจยังกูเมื่อนี่ความรู้บ่ได้ทําให้คนเป็นคนดีเด้ครับจะบ่มีแต่คนมีความรู้ล่ะของบ้านของเมืองอยู่เอาเปรียบอยู่พวกมึงคนรวยก็บ่ได้หมายความเป็นคนดีเด้แก๊งใหญ่ๆเข้าใจคนบ่มีศีลมีธรรมฮะเขาบ่ถึงจิตถึงใจสิอยู่กันจังได๋เอ้าหลวงตาก็มองศีลกูเมื่อนี่มันบ่แม่นขาดหยังได้มันขาดศีลขาดธรรมมันบ่มีน้ําใจบ่นี่คันขาดตัวนี้แล้วฮะหลวงตาก็เลยว่าเป็นโอกาสนึงสิเป็นเวรกรรมของหลวงตานะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้ก็เลยว่าสักมื้อนึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะก็เลยเป็นยังต้องมาอยู่เมืองอุบลท่านชื่อหลวงตาก็ซื้อที่ไว้นี่พร้อมนี่เนาะเมื่อก่อนซื้อที่ไว้ของเกียรติ380 48ไร่ว่าสิมาเมื่อก่อนมาสิมาเฮ็ดแมนชั่นเฮ็ดหยังอยู่ซื้อกับบ่ได้มาเฮ็ดกับได้มาอยู่นี่มาบวชนะแม่นบ่แต่ว่าพอเขามาบวชอยู่นี่เขาซื้อว่าเขาเป็นลูกหลานเมืองอุบลแล้วเนี่ยนี่ไปใส่มันก็หนีบ่ได้แล้วล่ะเห็นบ่คือออมหัวไปแล้วบ่แม่นออมหัวคือเขาไปเนี่ยเห็นจังไหนคนมาเพิ่งเต็มอยู่เนี่ยเกือบ300เกือบ400คนเอาติดจังไรครับอยู่นี่เอากระโบนแฉใช่มันเป็นวัดเลยเป็นวัดแล้วเขาทำให้ปีเนี่ยร้านโปรเซนต์เลยประวัติเนี่ยกับพันง่ายอยู่นะมีวัดเดียวที่พิเศษที่เฮ็ดให้อยู่ในเมืองอุบลมีได้ใหญ่วัดมงเพิ่งขอปีเดียวก็ได้เลยวันถึงปีสองนะก็ถือว่าเสียใหญ่อยู่ไม่บอกว่าใหญ่ใครครับผมถือว่าเสียใหญ่พอสมควรอยู่ครับครับพันสิบพันสามยันในพระราชอยู่แล้วนี่ยันแซงคุ้มอาหารอยู่กับพระเจ้าสุราเซลสุราเซลเนี่ยถามมึงบ่กล้าครับเพราะว่าเป็นครับเพราะว่าขอบคุณน้องพลอยหลายครับมื้อนี้ครับเพราะว่าทีมงานคุยกันก็เลยบอกว่ามาคุยกันแบบชาวบ้านครับผมเฮาถ้าเฮาคุยกันแบบว่าเบิ่งจากอื่นเบิ่งจากแนวอื่นน่ะบ่ได้แม่นเฮาต้องใช้เวลานําเพื่อสิพิสูจน์อีหยังหลายๆอย่างคือจังเรื่องพระธาตุปอมทั้งที่หลวงตาบ่รู้เรื่องแต่ว่าหมอก็มีกระแสว่าพระธาตุปอมว่าพระสิกิจเฮ็ดพระธาตุปอมของของพระองค์อื่นความของพระองค์อื่นด้วยแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็อยู่กับคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นเราเพี้ยเขาคงอยากตบกระโหลกคนที่ว่าเก่งใจทนายเฉยนี่ก็เป็นอะไรนะพ่อครูบาชัยนี่เป็นรองผู้การอุดรธานีมาท่านแกโอ้ขอบคุณหลวงพ่อหลายครับท่านแกผมเลยบอกทีมงานมามาคุยพอด้วยแม่นถามไปฟังแรงข่าวอื่นมาถามโดยตรงที่ค่อยดีเพราะว่าชื่อว่าหลวงพ่อเนี่ยตอบพระชาติบอกกามิอิริมาเอาไปเอาขอห้องแล้วจะว่าหางเอาเส้นผมหน่อยมันไปเป็นอยู่จังเอาขอห้องแล้ว
อย่าไปว่าแต่เส้นผมเป็นหอดหนังตีนเอาพื้นเป็นธาตุแต่เป็นแก้วนี่ฮะขี้หูก็เป็นเอาคัตบานฟาดออกมาเป็นแก้วล่ะเอาไปพิสูจน์ตรงเนี้ยฮะคันนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ได้มันพิสูจน์ได้นี่ฮะเห็นป่ะย่าถ้าเอาเครื่องมือพิสูจน์ได้ก็เอามาพิสูจน์ได้เรื่องนี้ไม่ต้องไปว่ากันจะมาห้องขย้ำอันนั้นเราห้องกับบ่มีลุงจ่าบ่มีบ่ได้มีเลยไปโกนผมอยู่เขาใหญ่เขาก็โกนไว้ก็เก็บไว้เขาก็ใส่เขาเขียนซื้อไว้มันมันก็แปรสภาพผู้น่ะอยู่สุราษฎร์คุณก็มีอยู่คุณก็มีมันอยู่กับยอมทั้งมันผู้ใดสิไปสนใจเป็นมาเป็นระยะแม่หรอว่าฮะแม่บอกมันบ่ดีเกี่ยวกับนอกเกี่ยวกับจิตใจจ้ะฮะแม่บอกคนคนหนึ่งนี่สามคุณอุปการขึ้นมาได้ฮะอย่าเริ่มคนบ่คือกันดอกนะสามความยิ่งใหญ่สามเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศต่อคนต่อภาคอีสานใหญ่ทั้งเบิ้งฮะแม่บอกมันจำเป็นเลยบอกเป็นที่เพิ่งพาของคนได้บักหลายเมื่อว่าด่านทุนการศึกษาเล็กน้อยไถมาสั่งผ้าแบบลูกสาวมาสั่งเบิ้งมึงขนมากกูใส่เงินปีละเกือบ50-60 ล้านให้ทุนการศึกษาเล็กน้อยไปสั่งโรงเรียนเนี่ยเขาฮะแม่บอกคนไรที่เพิ่งอาศัยแม่บอกนายกน้ำท่วมเมื่อกูบนกับเป็นอันดับหนึ่งวัดเขาเมื่อกี่ตันทุ่งยังฉีบเมื่อกี่ล้านแม่บอกเกิดประโยชน์บ่เบิ่งมองนี่ต่างหากเขาจะเบิ่งเรื่องประโยชน์ของคนประโยชน์ตัวและประโยชน์ท่านแม่บอกบริจาครถไปให้กู้ไพ่สามจังหวัดแหละฮะอบต.อบต.ก็บริจาคมาจากอบต.รถ20 กว่าคันละปีเนี่ยแต่ละปีโดยใช้ทุนของเจ้าของนะใช้เงินเจ้าของเฮ็ดถนนนี่เฮ็ดเองนี่ไฟฟ้าเฮ็ดเองขอเฮ็ดเองวัดซื้อเสาเองเฮ็ดสายไฟเองเนี่ยน้ำนี่ใช้มือละแสนลิตรนี่แสนใช้พูดไปหาซื้อสูบแรงน้ำขึ้นมาแล้วนี่แห้งไปซื้ออีกแล้วนี่เนี่ยวันนี้ไปจ่ออีก3 บ่อจันเอาสแปร์ไว้ยามมาพ่อพอคนเพิ่มขึ้นหลายจ่อสแปร์กับพ่อซื้อที่ช่างบ้านหินสูงมือนี่